มาช่วงนี้นะคะ TNN Tech Reports นะคะว่ากันด้วยเรื่องของโดรนที่ส่วนใหญ่เราก็จะมองกันว่าอู้โดรนเนาะบินถ่ายรูปมันเก็บภาพสวยๆได้ดีจังเลยเป็นมุมสูงๆเห็นกว้างๆนะครับแต่ว่าโดรนไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นครับบางทีพอเกิดภัยพิบัติเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ที่เรียกว่าเข้าถึงได้ยากได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากด้วยนะฮะคือถึงขนาดบางทีเป็นเคสที่ช่วยเหลือชีวิตคนได้เลยทีเดียวนะคะติดตามกันใน TNN Tech Reports ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Tech Reports กับสู้ชิงจิตสุภาชินวันนี้โลกเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจที่เราคัดเลือกมาอัปเดตคุณผู้ชมกันบ้างนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ Samsung Galaxy Fold สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของโลกเตรียมทำการตลาดในประเทศไทยแล้วค่ะโดยทาง Samsung จะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ก่อนส่งมอบเครื่องในวันที่16ตุลาคมโดยเปิดราคามาที่ 69,900 บาทค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจาก Galaxy Fold รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะดังนั้นจึงจะไม่ได้วางขายหน้าร้านตามปกติใครที่สนใจอยากจะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆที่ได้สัมผัสนวัตกรรมที่คาดว่าจะเป็นยุคใหม่ของสมาร์ทโฟนก็จะต้องใช้วิธีสั่งจองล่วงหน้าแล้วก็อาจจะต้องรีบกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะGrabFood ผู้ให้บริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันนำคอนเซปต์ของ Cloud Kitchen มาให้บริการในไทยภายใต้ชื่อว่า Grab Kitchen โดยจะเปิดเป็นครัวกลางให้ร้านอาหารเจ้าดังๆที่ต้องการขยายพื้นที่ครัวมารองรับบริการส่งอาหารผ่านแอปได้เข้ามาใช้งานกันแล้วค่ะโดยประเดิมสถานที่แรกก็คือตลาด3ย่านค่ะการเปิดให้บริการ Grab Kitchen ในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการเปิดให้บริการในอินโดนีเซียและเวียดนามของ Grab ที่ต้องการลดระยะเวลาในการจัดส่งอาหารถึงมือผู้บริโภคให้รวดเร็วขึ้นด้วยการนำข้อมูลการค้นหาร้านอาหารของผู้ใช้มาวิเคราะห์เพื่อเลือกร้านที่จะนำมาเปิดและให้บริการในพื้นที่ของ Grab Kitchen 3 ย่านที่จะเป็นการรวมร้านอาหารทั้งหมด12ร้านให้มาใช้พื้นที่เป็นครัวกลางและจุดส่งอาหารร่วมกันค่ะMario Kart เกมแข่งรถที่เกมเมอร์ทั่วโลกหลงรักและเล่นมาอย่างยาวนานประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงกับภาคใหม่ Mario Kart Tour เกมเวอร์ชันโมบายที่เปิดให้ผู้เล่นเข้าไปแข่งรถกันได้บนสมาร์ทโฟนค่ะโดยสามารถทำลายสถิติยอดดาวน์โหลดสัปดาห์แรกไปถึง90ล้านครั้งจนครองตำแหน่งเกมโมบายที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการของ Nintendo เลยทีเดียวซึ่งยอดดาวน์โหลดส่วนใหญ่มาจากอุปกรณ์ระบบ Android แต่ว่าก็สามารถเล่นได้บน iOS เช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้า Mario Kart Tour เกมที่ครองตำแหน่งนี้ไปแล้วก็คือ Animal Crossing Pocket Camp ซึ่งมียอดดาวน์โหลด 14.3 ล้านครั้งใน1สัปดาห์ซึ่งก็นับว่า Mario Kart Tour สามารถทำได้ดีกว่าถึง6เท่าเลยค่ะคราวนี้ก็เหลือรอลุ้นว่าจะสามารถแซงหน้า Pokemon Go ที่แม้จะไม่ได้เป็นเกมจาก Nintendo แต่ก็ใช้ตัวละครจากซีรีส์ Pokemon และเป็นเกมที่ฮิตมากที่สุดเกมหนึ่งด้วยค่ะTinder แอปพลิเคชันหาคู่เดทออนไลน์ชื่อดังเปิดตัวเกมใหม่แล้วอย่างเป็นทางการซึ่งเกม Swipe Night เป็นเกมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Tinder ที่เป็นเจเนอเรชัน C หรือกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเป็นเกมแนวผจญภัยวันสิ้นโลกที่ผู้เล่นสามารถกำหนดชะตากรรมของตัวเองได้ว่าจะให้ตัวละครเลือกทำอะไรค่ะเกมเป็นแนวบุคคลที่1ที่มีเวลาเหลือเพียง3ชั่วโมงก่อนโลกจะแตกผู้เล่นเลือกที่จะปาดซ้ายหรือปาดขวาเพื่อเลือกว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับต่อไปแต่จะมีเวลาให้คิดเพียงแค่7วินาทีเท่านั้นนะคะในตอนท้ายของเกมผู้เล่นจะถูกจับคู่เข้ากับคนที่เหมาะสมตามรูปแบบดั้งเดิมของแอปพลิเคชันและจะต้องเล่นพร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วยค่ะอย่างเช่นสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเวลาเล่นเกมจะอยู่ที่6โมงเย็นของทุกวันอาทิตย์ตลอดทั้งเดือนตุลาคมข้อดีของการเล่นเกมก็คือนอกจากจะสนุกแล้วนะคะหลังจากเกมจบก็จะได้มีเรื่องให้คุยสารสัมพันธ์กับคู่ของเราได้ก็น่าจะทำให้สนิทกันได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเวลาที่เราพูดถึงประโยชน์การใช้งานโดรนนะคะเราก็อาจจะนึกไปถึงการใช้งานเพื่อถ่ายภาพมุมสูงหรือว่าการใช้เพื่อจะส่งของไปถึงหน้าประตูบ้านลูกค้าค่ะแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยประโยชน์ของโดรนมีมากกว่านั้นเยอะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการใช้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่การสำรวจไฟป่าไปจนถึงการตามหาคนหายเลยค่ะโดรนเนี่ยช่วยให้มนุษย์สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
โดรนกลายเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำเข้ามาช่วยในเหตุการณ์ฉุกเฉินประเภทต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับมนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปด้วยตัวเองหรือมองเห็นด้วยตาตัวเองได้ซึ่งโดรนก็ถูกนำมาใช้ช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่การสำรวจไฟไหม้ตรวจจับแก๊สเป็นพิษหรือใช้เพื่อตามหาคนหายค่ะริชาร์ดฟิลส์จากหน่วยดับเพลิงลอสแองเจลิสบอกว่าหน่วยงานของเขาถือเป็นหน่วยงานแรกๆที่ใช้โดรนเข้ามาช่วยงานอย่างจริงจังแล้วก็ได้ใช้โดรนไปแล้วในเหตุการณ์ต่างๆมากกว่า300ครั้งตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาค่ะ It fills the gap between helicopters in the sky and then the boots on the ground and it provides us with again accurate informationThat now allows us to make better decisions in deploying resources and mitigating the emergency. I no longer have to guess. Once I see it, it's very clear what my challenges are.โดรนสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นถ่ายวิดีโอโดยใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดและทำให้หาจุดความร้อนในเพลิงไหม้ได้และยังมีความสามารถในการซูมดูป้ายทะเบียนรถได้จากระยะไกลถึง 1.6 กิโลเมตรซึ่งการซูมได้ไกลขนาดนี้ก็ยังช่วยให้หาคนหายหรือหาตัวผู้ต้องสงสัยได้ด้วยค่ะDJI ผู้ผลิตโดรนชั้นนำของโลกให้ข้อมูลว่าสถิติการใช้โดรนเพิ่มมากขึ้นถึง6เท่าในช่วงปี2015ถึง2018และช่วยชีวิตคนมาแล้วกว่า278คนทั่วโลกนอกจากนี้ต้นทุนในการปฏิบัติงานของโดรนในแต่ละครั้งก็ยังน้อยกว่าเฮลิคอปเตอร์ถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มใช้โดรนในการช่วยเก็บข้อมูลพื้นที่เกิดเหตุอาชญากรรมอย่างเช่นในอาลามิดาเคานตี้ใกล้ซานฟรานซิสโกจากเดิมที่เคยใช้เลเซอร์สแกนเนอร์ราคาแพงและต้องเจอปัญหาสายเคเบิลลากพื้นและทำให้หลักฐานต่างๆอย่างเช่นเลือดปนเปื้อนอีกทั้งยังใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสแกนแต่ละครั้งแต่เมื่อหันมาใช้โดรนก็สามารถเก็บรายละเอียดได้จบภายใน 30-40 นาทีเท่านั้นขณะเดียวกันสถานีตำรวจบางแห่งก็อยู่ในระหว่างการฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนในเหตุการณ์ยิงกันหรือเหตุจับตัวประกันด้วยนะคะซึ่งโดรนก็จะช่วยได้มากเลยค่ะคล้ายกับกรณีเหตุการณ์ในฟลอริดาที่ชายคนหนึ่งขู่ว่ามีระเบิดติดตัวอยู่แต่ภาพฟุตเทจจากโดรนก็ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมองเห็นได้ว่าระเบิดนั้นเป็นของปลอมแล้วก็ทำให้ปิดฉากเหตุการณ์ประจันหน้ากันที่ยาวนานกว่า7ชั่วโมงได้ในที่สุดค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการ TNN Tech Report กับสู้ชิงจิตสุภาชินค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสู้ชิงลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ